ประเพณีไทยนะครับโอเคนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้ชายให้เกียรติผมมาให้ผมมานั่งตรงนี้นะครับก็ไม่เคยนึกว่าจะได้มานั่งตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวเองยังไม่ค่อยแก่อะไรนะจะเป็นเพราะว่าแก่เพราะว่ามีคุณโอเคก็ขออวยพรให้ทุกๆคนนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรของผมนะมันก็ขึ้นอยู่กับสองกำปั้นของตัวเองนะครับผมก็แค่พยายามทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็มีไม่ยากเท่าไหร่ก็ทุกคนไม่ต้องเป็นคนขยันนะครับแล้วก็ไม่ย่อท้อแต่สุดท้ายก็คือจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมีอันนึงที่เป็นเคล็ดลับที่ในครอบครัวทำให้ครอบครัวเดินก็คือทำประโยชน์ให้ตัวเองสุดท้ายแล้วมันจะโอมเข้ามาหาตัวเองด้วยกลไกอะไรสักอย่างก็แล้วแต่ธีรพุทธคำล่าสนลงพิพิเศษธีรดาสลายหอมแล้วก็มุทิดาใช่ไหมนั่งชุดอะไรนะสาธุชาตินันทาโสพลตันตั้งต้นกับนิทานนะสิบสิบสีจีวสาคัตวานใจสุขแล้วก็อนิวัตนำพูดอะไรเกศรก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับชีวิตพิมพ์ทองก็ขออย่าตัดสุดพวกเลยพอนได้ไหมเราเลยพอนด้วยต้องให้การเป็นลมใจให้ลูกกาทุกคนก็อาจารย์จะพึ่งนี้ไปไหนแล้วไหมก็สัญญาว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดี